ความอาญาครับพันตำรวจโทประทีปอัมพวันสวัสดิ์สอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงด้วยนายเสกสรรเลี่ยมคำอายุ38ปีคือเรานะครับต้องหาว่ากระทำความผิดฐานช่อโกงประชาชนครับผมมีหลักฐานตามสมควรว่านายเสกสรรเลี่ยมคำได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีครับเลขบัตรก็3933 39399002 6468แล้วเราจำได้ไหมว่าไปหลอกเขาหรือเปล่า